เป็นดราม่าที่หลายคนบอกโอ้โหมันไปกันใหญ่แล้วหรือเปล่าทำไมการเมืองไปโยงกับปลาส้มเนี่ยอย่างเช่นข้อความนี้งดกินปลาส้มพะเยา4ปีครับเพราะผสมแป้งอ้าวมีการเอาไปแชร์ต่อแล้วก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเอาเรื่องของปลาส้มเนี่ยไปโยงเรื่องของการเมืองทั้งที่ปลาส้มเมืองกว้านพะเยาเนี่ยเป็นสินค้าโอท็อปของฝากชื่อดังของจังหวัดนะคะล่าสุดทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตลาดแม่ทองคำตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแล้วก็ริมกว้านพะเยาที่มีของฝากขึ้นชื่อก็คือปลาส้มไปดูหน่อยสิ มีเรื่องแบบนี้ปลาส้มเป็นอย่างไรพ่อค้าแม่ขายบอกว่ายังขายดีตามปกติแม้ว่าจะมีเสียงสะท้อนแซวแซะบ้างนะเรื่องของปลาส้มผสมแป้งปลาส้มชุบแป้งทอดหลังจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาการที่มีการโพสต์แบบนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าพะเยานี่ปลาส้มอร่อยเป็นของดีขึ้นชื่อก็เรียกว่าตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบอะไรนะคะ